สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวคิดจานด่วนกับผมเลยเป็นข้างนอกแล้วก็ชาคิดแย้มนามอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้เบิ่งได้ชมไปประมาณนี้ yes. ผมได้นำเอาปลาช่อนนะครับครับจากสิงห์บุรีมาให้พี่คิดเขา yes. โชคดีซื้อมา2ตัวเหลืออีก1ตัวซึ่งผมได้เอาไปทอดเตรียมไว้แล้วล่ะข้าวผัดทรงเครื่องตามนั้นตามไหนตามนั้นแหละก็ข้าวผัดทรงเครื่องคิดอะไรอันนี้คือชื่อใช่ไหมใช่แค่ได้เรามีหอมแล้วนะฮะพี่เลก็แบ่งครึ่งไว้ตัวหนึ่งเก็บไว้แล้วเอาแค่ครึ่งเดียวพอโอ้โหนะฮะกรอบขนาดนั้นขนาดนี้และผมมีก้านคะน้าอ่อนนะครับผมก็จะสไลด์ครับทีหั่นเลยไหมเราอยากจะได้เป็นลูกเต๋าให้ได้มากที่สุดอ่ะพี่เลก็หั่นอย่างนี้ก่อนปั๊บคือพยายามแบบแต่งให้เขาเป็นเต๋าให้ได้ปั๊บเดี๋ยวพี่ดูก่อนได้ไหม yes sir สไลด์เลยอย่างนี้นะ yeah ท่านผู้ชมครับเพื่อให้ได้อรรถรสนี่ได้ยินเสียงไหมโอ้โหสุดยอดเละขอบคุณมากเละครับผมพี่คิดดูเช็คทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับพี่เลอ้าวก็เต๋าปะล่ะเต๋าครับนี่ไงเต๋าแต่เละๆหน่อยได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้แหละคืออย่างนี้เขาไม่เรียกเละท่านผู้ชมครับเขาเรียกว่ารัสติกเขาเรียกอาร์ตรัสติกอาร์ตตัวพ่ออาร์ตมากกระเทียมก็เลยข้าวประมาณนี้ก็กระเทียมปั๊บนะฮะซับละเอียดไปเรื่อยเปื่อยอ่ะกระทะมาเรามีไข่นะฮะนะฮะโป๊ะลงไปซีอิ๊วเล็กน้อยตีโป๊ะเบาๆนี่ไข่ก็ลงไปนะฮะไข่ผมก็จะกลิ้งครับพี่เลครับผมให้ปกติไข่มันลงหลังไหมหรอไม่ฮะอันนี้เราลงก่อนเลยครับผมก็เอาข้าวลงมาครับไปครับสวยงามได้หมดไหมนะฮะหมดเลยครับพี่เลครับซอสน้ำมันหอยนะฮะปลาปึ๊บแดดเดียวของเราเนี่ยฮะลงมาวันซันฟิชวันซันฟิชแล้ววันตันฟิชแบบวันตันฟิชนะฟิชเหรอลูกฟูโชว์หน่อยโชว์สไตล์จีนนิดนึงฟับให้ข้าวมันแห้งเรียงเม็ดนะครับผมเยี่ยม Let's goมาโอ้โหเชฟแปลกมากเลเป็นทรงเครื่องมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราบีบมะนาวนั่นเองปั๊บพี่เลลองตักนี่ใส่ครับเครื่องทรงเครื่องอยู่ตรงนี้สุดยอดนะที่สุดน้ำจิ้มอย่างที่พี่คิดบอกไปน้ำจิ้มสไตล์คุณสมรักนั่นก็คือคุณแม่คือผมจ้าคุณจ้ากินนั่นเองโอ้ยร้อยทรงเครื่องไหมทรงเครื่องมาเต็มมาเต็มอร่อยคือเมื่อกี้ตอนผัดมันดูแห้งๆนะแต่นี่เนี่ยไม่เลยเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยสัปดาห์หน้ามีอะไรก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันจะมาจากอ่างทองหรือเปล่าหรือว่าขากลับขากลับขากลับหรือว่าจะแวะที่ไชน่าถ้าเกิดใครมีวัตถุดิบดีๆนะครับเอามาฝากเราดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเอามาส่งเราก็ได้ก็ส่งมาได้นะไม่ว่ากันอย่าเสียพิษละกันโอเคไปแล้วท่านผู้ชมครับครับผมสวัสดีครับเอาตามนั้นแหละตามนั้นมีแค่นี้ก็ทำตามนั้นทำตามนั้นพอละง่ายๆตั้งกระทะอะไรไหมก็ตั้งไปเลยตามนั้นธรรมดาก็ใช้ปลาผัดปลาเค็มอะไรพวกนี้ใช่ไหมอะไรนะธรรมดาก็ใช้ปลาผัดปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราใช้ปลาทอดจากสิงห์บุรีไงใช่แต่มันต้องพูดเร็วขนาดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องกันนะครับอย่าเพิ่งพูดช้าลงอย่าเพิ่งพูดช้าลงอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์ใช่พี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube
ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะท่านนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วอย่าลืมนะครับพฤหัสศุกร์ 9:30 น.หรือเงาะทีวีและ subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า